Voiceover เป็นการทำงานในโทรศัพท์มือถือของระบบ iOS ซึ่งจะออกเสียงอธิบายว่ามีสิ่งใดปรากฏบนหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องมองใช้การแตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณไว้ด้านบนเพื่อฟังรายการบนหน้าจอหากคุณเลือกข้อความ voice over จะอ่านออกเสียงข้อความนั้นหากคุณได้เปิดคำแนะนำสำหรับการพูด voice over อาจแจ้งเตือนให้คุณทราบด้วยเสียงเกี่ยวกับชื่อของรายการซึ่ง voice over ก็ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยินหรือผู้พิการที่สามารถขยับอวัยวะได้เพียงบางส่วนสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตได้เพียงแค่ปลายนิ้วเองค่ะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นการสาธิตวิธีการเปิด Voice Over กดที่การตั้งค่าแล้วไปที่การช่วยการเข้าถึงเลือก Voice Overเปิด voice over voice over เปิดอยู่การตั้งค่า voice over ปุ่มสวิตช์เปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าสำหรับการใช้งาน voice over นั้นแตะ1ครั้งเพื่อเลือกรายการการตั้งค่ารายการใหม่2รายการแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้3D touchเพื่อแสดงการทำงานหน้าจอโฮมแล้วทำการกด2ครั้งที่การตั้งค่านี่ก็จะเป็นการใช้งาน voice over เมื่อต้องการปิด voice over ให้เข้ามาที่ตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงและเลือกที่ voice over แล้วเลือกรายการ voice over voice over เปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าแล้วกด2ครั้งเพื่อทำการปิด voice overVoice over